สวัสดีครับข่าวคราวของแมคแกนเกมวันนี้จะพูดถึงเรื่องโปรแกรมถ่ายทอดสดสัปดาห์ที่4ของ NFL นะครับโดยยังคงมีอยู่4คู่ก็จริงแต่เดี๋ยวสัปดาห์5เนี่ยเราจะได้ดูกันเป็น5คู่แล้วนะครับเพราะว่าจะมี1เกมที่แข่งกันตั้งแต่ช่วงของ2ทุ่มครึ่งเพราะว่าจะมีศึกที่ Tottenham Hotspur Stadium นะครับก็เหมือนกับเป็นฟุตบอลประเพณีไปละยังไงก็จะต้องมีศึกที่อังกฤษเป็นประจำแต่มาว่ากันถึงสัปดาห์นี้ก่อนนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่จะถึงนี้แหละครับ 7:15 น.เป็นคู่รักคู่แค้นร่วมกลุ่มของทาง NFC ตะวันออกครับ Dallas Cowboys จะเยือน New York Giants โดยที่ผ่านมานั้นทั้ง2ทีมสถิติเท่ากันชนะ1แพ้2ล่าสุดนั้น Giants เองก็ถือว่าพลิกเล็กๆนะสามารถที่จะปราบ Cleveland Browns ได้21-15โดยเกมป้องกันก็ถือว่าเหนียวทีเดียวขณะที่เกมป้องกัน Cowboys นั้นถือว่าห่วยแตกนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ทีมนั้นแพ้มาตลอด2นัดล่าสุดแฮนดี้แคปล่าสุดตอนนี้คาวบอยเหนือกว่าอยู่ที่ประมาณ5แต้มด้วยกันส่วนคู่ปกติคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์ก็จะเป็นศึกใหญ่เลยนะครับ NFC ด้านเหนือครับมินนิโซตาไวกิ้งส์ที่ยังไม่แพ้ใครกว่าจะชนะมา3เกมรวดจะไปเยือนกรีนเบย์แพ็คเกอร์สซึ่งชนะ2แพ้1โดยล่าสุดนั้นแพ็คเกอร์เหนืออยู่กว่าที่2คะแนนครึ่งซานดาโนเนี่ยเป็นควอเตอร์แบ็คที่เซอร์ไพรส์มากนะครับสามารถพาทีมไวกิ้งส์ผ่าน3สัปดาห์แรกมาอย่างสวยหรูทีเดียวแต่ขณะเดียวกันมาลิกวิลลิสนะครับซึ่งขึ้นมาแทนจอร์แดนเลิฟ2เกมที่ผ่านมาก็ทำได้ดีมากผมเช็คดูจากราคาแบบนี้ที่แพ็คเกอร์เหนือกว่าเนี่ยผมคิดว่าจอร์แดนเลิฟน่าจะกลับลงมาเล่นได้นะแม้ว่าโค้ชมาเลเฟอร์ยังพยายามแทงกั๊กกับเรื่องสถานการณ์ควอเตอร์แบ็คอยู่ก็ตามส่วนคู่เช้าวันจันทร์นะครับตามเวลาบ้านเราก็จะเป็นศึกของทาง Buffalo Bills นะครับซึ่งเกมบุกจัดจ้านมากตอนนี้ชนะมา3เกมรวดจะไปเยือน Baltimore Ravens ซึ่งก็ถือว่าตลอด3เกมที่ผ่านมายังไม่ฟอร์มดีสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยล่าสุดเนี่ย Ravens ก็บุกไปเล่นงานCowboysได้สำเร็จก็เป็นการทำให้สถิตินั้นชนะ1แพ้2นะครับเช็คดูสถานการณ์ล่าสุดนั้น Ravens เหนือกว่า Buffalo Bills อยู่ที่2คะแนนด้วยกันส่วนในเช้าวันอังคารเนี่ยจะมีศึกของ Monday Night Football 2เกมเราจะได้ดูเกมแรกนะครับเป็นศึกของ Tennessee Titans ที่จะไปเยือน Miami Dolphins โดย Titans นั้นแพ้มาทั้ง3เกมรวดขณะที่ Miami Dolphins นั้นเจอปัญหาควอเตอร์แบ็คระส่ำระสายอย่างหนักทีเดียวครับตอนนี้ชนะ1แล้วก็แพ้ไป2 Handicap ล่าสุดเนี่ย Dolphins ราคาเสมอนะเล่นในบ้านตัวเองแต่ว่ายังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเลยโดยไททันนั้นจุดเปราะก็คือควอเตอร์แบ็กเนี่ยแหละวิลลูอิสเป็นเครื่องจักรในการเทิร์นโอเวอร์ขณะที่ดอลฟินเองนะครับต้องเช็คอาการของสกายล่าทอมสันซึ่งเจ็บบริเวณหน้าอกบริเวณชายโครงจากเกมที่แพ้ซีฮอคนะครับแข่งไม่จบโค้ชทางฝั่งดอลฟินก็คือทางมาร์คแมคแดเนียลเขาก็บอกว่าอาการนั้นต้องรอวันต่อวันแล้วก็ยังไม่ยอมบอกว่าใครถ้าสมมติเขาเล่นไม่ได้เนี่ยจะเป็นใครที่จะลงแทนระหว่างทิมบอยหรือว่าจะเป็นไทเลอร์ฮันลี่ก็เท่ากับว่าสัปดาห์นี้พอดีว่าดอลฟินนั้นไปแข่งวันอังคารนู้นนะครับก็เลยต้องรอเช็คเรื่องของตำแหน่งควอเตอร์แบ็กกันมากหน่อยนั่นก็คือโปรแกรมถ่ายทอดสดของ NFL ในสัปดาห์ที่4เอามาฝากให้กับแฟนๆอเมริกันเกมกันนะครับ